นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุคาดทูลเกล้าพ.ร.ป.มิถุนายนนี้ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพที่เคยมีการชี้แจงไปแล้วคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ทำความเห็นส่งกลับมายังรัฐบาลก่อนนำขึ้นทูลเกล้าได้ทันทีส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนี้หากใช้กระบวนการตามรถแมพจะกระทบต่อวันเลือกตั้งนั้นต้องรอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนขณะนี้ยังไม่สมควรพูดอะไรเพราะยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าซึ่งเรื่องรถแมพได้ยืนยันไปตั้งแต่ต้นปีแล้วคงไม่ต้องพูดซ้ำอะไรอีกเบื้องต้นคาดว่าสามารถยื่นทูลเกล้าได้ไม่เกินปลายเดือนมิถุนายนนี้ทั้งนี้หลังจากยื่นทูล9จะมีกรอบเวลาภายใน11เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งส่วนตัวจะไม่อธิบายกระบวนการในกรอบเวลาดังกล่าวอีกเพราะพูดไปหลายครั้งแล้วและจะกลายเป็นการขยายความจนมากเกินไปอรราชลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่ประธานกกต.คาดใช้เวลา1เดือนยกร่างประกาศระเบียบการเลือกตั้งส.ส.การได้มาส.ว.เสร็จขณะนี้เตรียมการไว้แล้ว90%คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าขั้นตอนต่อไปประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.จะต้องนำร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำทูลเกล้าส่วนกกต.ก็จะดำเนินการยกร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ทางสำนักงานได้ดำเนินการยกร่างคืบหน้าไปกว่า 90% คาดว่าภายใน1เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จซึ่งรวมถึงระเบียบที่จะควบคุมกรรมการประจำหน่วยที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและทุพพลภาพในการลงคะแนนไม่ให้นำความลับของผู้ใช้สิทธิ์มาเปิดเผยและการยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ที่มีประมาณ12ฉบับซึ่งการออกคู่มือดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทางสำนักงานก็ได้ยกร่างระเบียบคู่ขนานไปกับการยกร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนทั้งนี้ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งได้มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดในกลางเดือนมิถุนายนดังนั้นอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจที่อยากเข้ามาช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสามารถยื่นใบสมัครได้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะที่จังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุภรรยาคลั่งคว้ามีดแทงสามี11แผลเสียชีวิตก่อนยืนรอมอบตัวพันตำรวจโทภูมิเรศอินคงสารวัตรสอบสวนสภ.ธัญบุรีได้รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายในหมู่บ้านเรือนสุขซอย2ถนนรังสิตนครนายกหมู่3ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิทวัฒน์อัศวิปูลผู้กำกับสภ.ธัญบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.ธัญบุรีแพทย์โรงพยาบาลพบบ้านทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวภายในห้องพบกับผู้เสียชีวิตสภาพศพนอนหงายทราบชื่อคือนายอัครพงศ์ดอนเถื่อนไพรอายุ37ปีถูกแทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลมที่บริเวณหน้าอกและตามลำตัวแขนขากว่า10แผลมีคราบเลือดเต็มที่นอนส่วนผู้ก่อเหตุคือนางแก่นนภาอายุ38ปีภรรยาของผู้ตายมีปากเสียงกันและเกิดอาการหึงหวงแล้วได้ใช้มีดจ้วงแทงผู้เป็นสามีจนเสียชีวิตจากนั้นนั่งรถแท็กซี่เดินทางมอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีด้วยอาการเหม่อลอยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวก่อนสอบปากคำในเบื้องต้นและนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยมีเพื่อนบ้านระบุว่าคู่นี้มีปัญหาทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเนื่องจากเกิดอาการหึงหวงจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN